การสร้างระบบควบคุมภายในที่ดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในเรื่องการควบคุมภายในมาเป็นวิทยากรในวันนี้ขอเรียนเชิญคุณสุรพงษ์ชูรังสฤทธิ์นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์จารุพรวยนันท์ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท VGI Global Media จำกัดมหาชนคุณสมประสงค์บุญยชัยประธานกรรมการบริหารบริษัท Intas Holding จำกัดมหาชนและคุณพันนีวรวุฒิจงสถิตประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทโมโนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนซึ่งให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านบนเวทีค่ะและขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณพันนีค่ะสวัสดีค่ะก็เขาบอกว่าให้นุ่งกระโปรงยาวๆนะคะจะได้ไม่โป้ถ้าถ่ายรูปแล้วโป้กรุณาอย่าแชร์นะขอบคุณค่ะวันนี้เนี่ยเราคงมาคุยกันเอาแบบสบายๆนะคะก่อนอื่นจะขอเรียนแนะนำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะก็จากซ้ายมือก็คุณสุรพงษ์ชูรังสฤทธิ์นะคะถัดไปก็รองศาสตราจารย์จารุพรวยนันท์ค่ะแล้วก็คุณสมประสงค์บุญยชัยนะคะตำแหน่งก็ท่านก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวท่านจะมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในส่วนดิฉันนะคะพันนีวรุฒิจงสถิตจริงๆในนี้เขียนว่าดำเนินรายการค่ะแต่ทางตลาดบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยให้เพิ่มเติมเสริมความเห็นอะไรก็ได้ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่เข้ามาสัมมนาในวันนี้นะคะก็จะเลยจะเรียนให้ทราบค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยดำเนินรายการทำไมต้องออกความเห็นด้วยนะคะขอบคุณค่ะทีนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นคำถามแรกก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่ามีคำถามเนี่ยจะถามท่านวิทยากรคนละ3ข้อเลยนะคะซึ่งแต่ละข้อเนี่ย เป็นสิ่งที่พวกเราอยากรู้ทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยด้วยเวลาแค่60นาทีจึงจำกัดที่คำถามหนึ่งเนี่ยนะคะท่านจะตอบใช้เวลา6นาทีค่ะและอาจารย์จรุพรก็บอกว่าอาจารย์6นาทีเนี่ยอาจารย์อาจจะพูดไม่ได้ถ้าเกินไปเนี่ยนะคะวิทยากรท่านอื่นก็ต้องลดเวลาให้อยู่ในลิมิตนะคะเพราะนั้นคำถามแรกเนี่ยจะเรียนถามท่านอาจารย์จารุพรก่อนนะคะในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการบริษัทแล้วก็เป็นกรรมการตรวจสอบนะคะว่าคณะกรรมการของบริษัทเนี่ยค่ะควรจะกำหนดนโยบายแล้วก็กรอบการควบคุมภายในของบริษัทให้กับฝ่ายจัดการนะคะไปปฏิบัติยังไงแล้วก็กรอบนโยบายตัวนั้นน่ะทำยังไงถึงเขียนยังไงถึงจะถือว่าพอแล้วที่ถือว่ามีการกำกับดูแลกิจการแล้วนะคะรวมถึงจะไปติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการว่าเขาทำจริงไหมมีประสิทธิภาพไหมอย่างไรคะอาจารย์เชิญค่ะขอบคุณค่ะความจริงต้องดิฟเฟนต์กันนะฮะที่บอกว่านานเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าดูเขาแบ่งเวลาให้คุณประสันพูดแล้วไปเลยเป็นยังอยู่ป่ะไม่ทราบหายไปแล้วนะฮะ ความจริงถ้ามองในแง่5 components ของโคโซเนี่ยนะฮะคุณประสันรับไปแค่ components เดียวนะฮะกินเวลา75นาทีแล้วก็โยนคำถามมาให้อาจารย์จารุพรว่าเฮ้ยแล้วที่เหลืออีก4แล้วเขาบอกนั่นแหละครับอาจารย์พูดใน6นาทีนั้นก็เลยพูดเล่นๆกับคุณพันนีบอกว่าถ้าเกิน6นาทีว่ากันนะคะเพราะว่าคนพูดแฟกเตอร์เดียวเนี่ยพูดอยู่75นาทีนะคะเพราะฉะนั้นนี่หมดไปแล้วครึ่งนาทีนะคะ ส่วน อีกครึ่งนาทีก็คือปัญหาเดียวกันน้องเมื่อคืนตลาดหลักทรัพย์โทรไปตอนเย็นแล้วบอกอาจารย์คะอย่านั่งโป้นะคะเพราะว่าอาจารย์จุพรเป็นคนไม่นุ่งกางเกงบอกให้หากระโปรงยาวๆมาดิฉันเมื่อคืนเนี่ยไปเลาะตะเข็บตรงนี้ตอน4 ทุ่มนะเพราะตัวเนี้ยไม่เคยใส่มา10 กว่าปีอาจารย์ดร.กุลพัตราจะจำได้ว่าใส่มา10 กว่าปีแล้วก็แขวนเลยไม่ได้ใช้มันอ้วนขึ้นไงฮะเพราะนั้นก็แต่พอมาถึงจริงๆแล้วนึกในใจว่าโป้นิดๆก็อาจจะเป็นเสน่ห์ของการสัมมนานะฮะน้องคนนั้นไม่น่าโทรไปบอกเลยนะฮะเพราะว่าการโป้นิดๆก็อาจจะดีนะคะก่อนอื่นเนี่ยฮะคือจริงๆประเด็นแรกที่คุณประสันพูดว่า
เอ๊ะมีวิทยากรถามกันเองว่าบ้านเราเป็นกฎหมายหรือไม่ใช่เนี่ยนะฮะคนถามคือดิฉันเองนะคะที่ตั้งประเด็นกับคุณประสันเพราะเนื่องจากว่าถ้าเผื่อคนที่สนใจเรื่องของ internal control เนี่ยเราจะเห็นว่าในประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราไม่มีกฎหมายควบคุมตัวนี้เลยตรงเพะเลยว่าคำว่า internal control ว่าใครต้องทำและมีหน้าที่อย่างไรของเราเนี่ยเพราะนั้นคำถามที่คุณพันนีตั้งประเด็นจะเป็นแนวแล้วก็กรอบเพราะว่าเราก็จะปฏิบัติตามแนวของตลาดหลักทรัพย์นะฮะหรือไม่ก็ของกลต.แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าทำไมถึงเรื่องของ internal control เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเราก็ตามก้นประเทศอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะของอเมริกาถามว่าทำไมเป็นอเมริกาก็เมื่อกี้คุณประสานก็พูดเรื่องมหากาพย์ไปแล้วนะฮะเรื่องเอลลอนกับเวิร์กคอมนะคะว่าเสียหายพอเสียหายปุ๊บถ้าเผื่อเราจำชื่อโคโซได้เมื่อกี้เขาบอกให้จำสั้นๆเนี่ยนะฮะเรื่อง internal control ออกมาในปี1992ก่อนที่จะมีกฎหมาย SOX หรือที่เราเรียกย่อๆว่า Sarbanes and Oxley เนี่ยนะฮะก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาเพราะนั้นพอ2บริษัทนั้นเสียหายปุ๊บวงเล็บนิดนะฮะที่น่าตกใจคือบริษัทที่เสียหาย Enron นั้นตอนนี้ฉันไปเรียน IOD เขาบอกว่ามีคณบดีคณะพาณิชย์นั่งอยู่มีคณบดีคณะกฎหมายของอเมริกานะฮะนั่งอยู่เป็นบอร์ดของเอ็นรอนเราก็สะดุ้งเพราะเคยเป็นอดีตคณบดีคณะพาณิชย์ธรรมศาสตร์เหมือนกันนะคะแต่ที่ประชุมก็หัวเราะกันใหญ่ว่าเออแม้แต่มีพวกศาสตราจารย์อะไรต่ออะไรทั้งหลายนั่งอยู่ก็เอ็นรอนก็เสียหายไปเพราะฉะนั้นความจริงในถ้าเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเนี่ยนะฮะที่เมื่อกี้คุณประสันขึ้นว่า5 5 factor เนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อปี1992จนผ่านมา20กว่าปีนั้นตัวองค์ประกอบในที่เป็นแฟกเตอร์ทั้ง5ตัวนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะคะใน17 principles ที่ต้องนำไปปฏิบัติก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยใน20กว่าปีนะคะเพียงแต่ดิฉันคิดว่าโคโซเนี่ยนะคะซึ่งคงร่วมทำงานกับวุฒิสมาชิก Sarbanes and Oxley เนี่ยนะคะของอเมริกาก็เพื่อแก้ไขปัญหาของ Enron กับ Worldcom ก็เลยออกมาเป็นกฎหมายมาตรา404นะฮะใกล้ๆกับ44บ้านเรานะฮะตัดศูนย์ออกตัวปุ๊บเหมือนกันเดี้ยเลยนะฮะเขาก็ออกมาเป็นมาตรา404ใน404นะฮะที่กำหนดชัดเจนเลยว่า internal control อยู่ต้องมีและใครต้องรับผิดชอบเขาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคน2กลุ่มนะฮะเรื่องของระบบการควบคุมภายในกฎหมายมาตรา404เนี่ยนะคะในขณะที่บ้านเราไม่มีกฎหมายนะฮะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเท่านั้นที่ว่าแต่ละบริษัทจะไปทำอย่างไรเพราะนั้นเขาแบ่งคน2กลุ่มที่ต้องทำนะคะคนที่1ก็คือพวกแมเนจเมนต์เวลาที่คุณรีพอร์ตในแอนนวลรีพอร์ตที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นน่ะคุณต้องระบุไปเลยว่าการควบคุมภายในของคุณตามกฎหมายเขาใช้คำว่า adequate internal control คือมีระบบการควบคุมภายในที่พอเพียงนะฮะที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าในการบริหารจัดการของบริษัทนั้นจะออกมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันนั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกอันที่หนึ่งเป็นหน้าที่ของ management responsibility เลยที่ต้องเป็นคนรีพอร์ตใน annual report เวลาพบประชุมผู้ถือหุ้น AGM และให้เขียนอยู่ใน annual report เป็นความรับผิดชอบนั่นคือคนที่หนึ่งคนที่สองคือนี่คุณประสานก็กลับไปแล้วนะฮะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจาก Stock Exchange หรือใครต่อใครก็ตามแต่ที่เป็น Register ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยนะฮะจะต้องออกความเห็นว่าการประเมินเรื่องการตรวจสอบภายในเรื่องการควบคุมภายในของบริษัทที่ Management Report ไปแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยนะฮะผู้สอบบัญชีเนี่ยต้องประเมินอีกรอบนึงแล้วก็ออกความเห็นอยู่ในหนังสือ Annual Report เหมือนกันเพราะนั้นเราจะเห็นว่ากฎหมายเขาเนี่ยเข้มข้นมากนะฮะในการที่จะออกใน2ข้ออันนี้มาคือทั้งตัวบอร์ดเองก็ต้องรับผิดชอบเพราะไม่ได้ใช้คำว่าบอร์ดเขาใช้คำว่าแมเนจเมนต์นะฮะซึ่งก็คงแน่นอนละบอร์ดโอเวอร์ซีอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นบอร์ดก็คงต้องรับผิดชอบอันที่2ก็คือผู้สอบบัญชีอันนี้เราจะเห็นว่าไม่เหมือนกันเลยกับสถานภาพของประเทศไทยเพราะประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายตรงที่บอก internal control คุณต้องมาเขียนอยู่ในมาตรานั้นมาตรานี้ไม่มีเลยเราก็เลยจะเห็นแต่ว่าของตลาดหลักทรัพย์มีแนวมา 7-8 ข้อข้อที่1ก็ถามว่า AC ต้องทำอะไร1ก็คือสอบทานงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานอะไรก็ว่าไปนะฮะอันที่2ก็คือจะต้องสอบทานว่าระบบการควบคุมภายในเนี่ยมีความพอเพียงนะฮะที่จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมั่นใจได้ว่าในการดำเนินงานของบริษัทนั้นเป็นไปตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างไรก็ว่าไปนะฮะเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นกฎหมายใดๆนะคะอันนี้ก็เพื่อจะบอกอันนี้นะคะตอนนี้ในหมดไปกี่นาทีแล้วฮะ
ก็เหลืออีกนาทีเดียวเหลืออีกนาทีเดียวนะอันนั้นก็เล่าให้ฟังนะคะเพราะเป็นคนตั้งประเด็นกับคุณประสานเองบอกว่าบ้านเรามันไม่ใช่กฎหมายนะคะเคลียร์กันตรงนี้ให้ชัดนะคะเพราะนั้นส่วนถามว่าแล้วกรอบในการดำเนินงานของบริษัทเนี่ยควรจะทำอย่างไรดิฉันเองนะคะอันที่หนึ่งก็คือเรียนบัญชีมาเคยสอบบัญชีอยู่ SDV จนเดี๋ยวนี้ปิดไปแล้วเนี่ยนะคะเคยไปเป็นผู้สอบบัญชีอยู่พักแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ทำเลยนะคะจนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีนะคะโดยส่วนตัวจากที่เห็นมาหลายที่เนี่ยประมวลด้วยตัวเองถ้าเป็นตนเองเนี่ยนะคะจะทำอยู่ประมาณแนวทางกรอบเนี่ยวางไว้5ข้อเท่านั้นเองถามว่าใน5ข้อนี้คืออะไรข้อที่1ก็คือให้เป็นไปตามที่ข้อกำหนด5ข้อนั้น5หลักการเนี่ยนะคะของโคโซที่เมื่อกี้ขึ้นมาว่าอันที่1ถ้าใครวาดรูปบ้านนะคะถ้าเกินไปนิดไม่ว่านะคะถ้าใครวาดรูปบ้านเราบอกพื้นฐานของบ้านเนี่ยก็คือเรื่องของ environment control ที่เมื่อกี้พูดไปข้อ1ข้อเดียวนะคะแล้วก็ในที่สุดไอ้ตรง3เสาของในบ้านเราก็อาจจะบอกว่าอันที่2ก็คือต้องมีเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก็ไม่อยากพูดยาวนะคะไปซื้อหนังสือตำราของอาจารย์จรุพรก็ได้ค่ะการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัยนะคะหมดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเบสเซลเลอร์อยู่ที่ศูนย์หนังสือจุฬาเขาโทรมาถามเรื่อยๆหมดไปเรียบร้อยนะคะไม่สามารถพิมพ์ต่อได้เพราะเดี๋ยวนี้ slow life นะคะไม่ได้เขียนอะไรต่ออะไรก็ไปซื้ออ่านได้นะคะอยู่ในมุมเบสเซลเลอร์อันนั้นก็ไปอ่านนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีการทำในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงอย่างไรตั้งแต่ identify ให้ได้นะคะบริษัทคุณเนี่ยโดยเนเจอร์ของบริษัทคุณมีความเสี่ยงอย่างไรซึ่งถ้าถามในเรื่องการบริหารความเสี่ยงตรงนี้ยากที่สุดเพราะคนบางคนไม่ทราบว่าองค์กรตัวมีความเสี่ยงเรื่องอะไรนะคะแล้วการประเมินความเสี่ยงของบุคลากรกับการประเมินความเสี่ยงของบอร์ดเนี่ยคนละระดับเลยไม่เชื่อคุณใช้ประสบการณ์คุณจะบอกเลยว่าเขากับเราคิดไม่เหมือนกันนะคะเขาก็จะมองในแง่อินไซต์เท่านั้นเองว่าความเสี่ยงขององค์กรเป็นอย่างไรเพราะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะอันนี้ก็ตรงเสาที่2นะคะเสาที่3เนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็ต้องมี control activities ฝรั่งเขาใช้3คำเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็มาแปลเป็นไทยกันยาวเหยียดเลยก็คือ1 design คือคุณต้องออกแบบเองว่าการที่จะทำระบบ internal control ของคุณในองค์กรคุณควรจะทำยังไงเขามีคำว่า design อันที่2เขาใช้คำว่า select เพราะนั้นก็ต้องไปเลือกเอาเพื่อให้เหมาะกับจริตขององค์กรคุณหรือวัฒนธรรมหรือว่าแนวปฏิบัติของคุณและอันที่3เขาบอกต้อง develop คือมันก็แปลว่าค่อยทำค่อยมีการปรับปรุงค่อยมีการแก้ไขที่เมื่อกี้เขาบอกว่าต้อง integrate แปลว่าใน 4-5 เสานี้มันก็ต้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะคะต้องมีการปรับปรุงกันแล้วก็เสาที่4ก็คือเป็นเสาในเรื่องของ information กับ communication นะคะเสาที่5ก็คือเรื่องเหมือนหลังคาบ้านติดตามและประเมินผลนั่นคือข้อที่1นะคะข้อที่2ถามว่ายังไงนะคะก็คือบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีทั้ง5เสาตามแนวโคโซแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราปฏิบัติแบบนี้นะคะแล้วก็มีกฎระเบียบกติกาทุกอย่างที่เป็น written agreementในองค์กรเนี่ยมันก็จะง่ายถ้าเราเดินตามนั้นนะคะอันที่3ก็คือมองว่าทางบริษัทเนี่ยควรจะต้องมีแผนประจำปีนะคะว่าแผนประจำปีเนี่ยจะดำเนินการอะไรบ้างอันนั้นแผนของงานทั้งบริษัทแต่ถ้าเป็นแผนตรวจสอบนี่ปกติถ้าดิฉันมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะจะบอกขอแผน3ปีเพราะอยากจะทราบว่าในปีไหนคุณจะไปตรงไหนและเพราะอะไรนะคะอย่างน้อยๆองค์กรหนึ่งต้องไม่เกิน3ปีที่เราในแต่ละดีพาร์ตเมนต์ที่เราจะต้องไปนะคะเลขอันนึงก็คือดูในแง่ของความอิสระของแต่ละหน่วยตั้งแต่ผู้สอบบัญชีนะคะตัวผู้ตรวจสอบภายในและก็ตัวบุคลากรเพราะว่าบ้านเราถึงแม้ว่าเราจะพูดเก๋ไก๋ว่าเป็นpublic company ในความเป็นจริงดิฉันเข้าใจว่าอาจจะ 70% ยังเป็น family company อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีใช่ป่ะคะ in touch นี่เป็นป่ะฮะอ๋อไม่ใช่นะอ๋อเป็น public นะคะอ๋อทั้งนั้นไม่เป็นไรดิฉันก็เข้าใจผิดนะอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นสมประสงค์เพราะได้ทุกอย่างที่ต้องการในชีวิตอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยก็เคยมีนิสิตจุฬานะคะปริญญาโททำวิทยานิพนธ์มาเขาก็ยืนยันว่า independent director ในเมืองไทยไม่มีอยู่จริงนะคะแล้วผ่านด้วยค่ะจบปริญญาโทเรียบร้อยแล้วนะคะจากการทำวิจงวิจัยดิฉันเชื่อว่าส่วนหนึ่งคงเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นดิฉันคิดว่าไอ้แนวทางหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยคงอยู่ที่ความเป็นอิสระของผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยๆที่เป็นสายตรงเนี่ยนะคะบุคลากรที่อยู่ฝ่ายตรวจสอบตัว AC เองนะคะแล้วก็ตัวผู้สอบบัญชีเองนะคะผู้สอบบัญชีเองเราก็ต้องการความอิสระไม่ใช่ว่าเข้ามารับทำนู่นทำนี่อะไรแบบนี้เน้นคิดว่าอันนั้นเป็นแนวกว้างๆนะคะเกินไหมคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะใช้เวลาไป10นาทีเลยค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณ9นาทีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็พูดถึงในเรื่องของว่าต้องใช้แนวทางโคโซ่นะฮะเอาไปทั้งตั้มนโยบายแล้วก็ management เนี่ยก็เอาตัวนี้ไป implement ค่ะแล้วในการที่จะดูว่าพ
พนักงานปฏิบัติตามไหมปฏิบัติตามเนี่ยจริงๆเราก็มี IA นะช่วยประเมินอยู่ก็ขอสรุปสั้นๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาทีนี้พูดถึง IA คือ Internal Audit นะคะก็ต้องเรียนถามคุณสุรพงษ์แล้วค่ะโทษค่ะ ว่าในเรื่องของการควบคุมภายในที่เราเอาแนวทางโทโซไปใช้เนี่ยนะคะแต่ละธุรกิจเนี่ยหลากหลายค่ะเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าเราสามารถเอาหลักการโคโซเนี่ยนะคะไปใช้กับแต่ละธุรกิจนะคะได้ยังไงแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับบอร์ดเนี่ยกับโคโซควรเป็นอย่างไรค่ะค่ะเชิญค่ะครับขอบคุณครับก็เวลาสั้นๆ เรียนอย่างนี้นะฮะว่าคือถามว่าการควบมันมีหลายอุตสาหกรรมธุรกิจหลากหลายคอนโทรลใช้ได้ไหมจะใช้ได้เหมือนกันได้ไหมก็ขอตอบว่าเอาธรรมชาติธรรมชาติของการควบคุมเนี่ยนะฮะมันก็มาจากความเสี่ยงก่อนแปลว่าถ้าไม่เสี่ยงก็ไม่ต้องคุมมันหรอกเพราะฉะนั้นแต่ละธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันแม้ธุรกิจเดียวกันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันก็ได้นะอาจจะแตกต่างในระดับของความเสี่ยงมีความเสี่ยงเหมือนกันนะฮะอยู่บ้านเดียวที่นี่กับอยู่บ้านเดียวอีกที่หนึ่งจอดรถที่นี่กับจอดรถที่ศูนย์สิริกิติ์ผมก็เข้าใจว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันแหละแต่ว่าระดับความเสี่ยงอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นซิมเปิลมากก็คือแปลว่าอะไรครับแปลว่าคอนโทรลมันย่อมต่างกันแปลว่าอย่าลอกกันคือลอกกันไม่ได้เนี่ยเหตุที่ลอกไม่ได้ก็หนึ่งต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเองเสี่ยงอะไรบ้างนะฮะอันดับหนึ่งตัวที่สองถามว่าและบอร์ดจะทำหน้าที่อะไรบ้างสั้นๆง่ายๆผมก็เรียนอย่างนี้นะฮะผมก็เชื่อแล้วผมก็มั่นใจว่าบริษัทที่ท่านมานั่งอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ยบริษัทท่านมีคอนโทรลมาแล้วแหละไม่งั้นของเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้หรอกไม่งั้นถ้าพูดถึงคอนโทรลผมเข้าใจว่าท่านมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเอาแหละตลาดบอกว่าเอาแหละคุณเอาหลักของโคโซมาใช้ซะนะถามว่าแล้วคุณใช้โคโซอยู่ไหมล่ะลองไปดูดีๆสิครับมีแต่ถามว่ามีครบไหมนะคนละเรื่องกันนะฮะแต่ต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มีคุณค่าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้แน่นอนเพราะก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์มันต้องเดินมาระยะหนึ่งแล้วนั่นคือความมั่นคงที่คุณมีอยู่ในระดับหนึ่งคำถามก็คือแล้วจะทำไงกับโคโซดีล่ะผมก็บอกว่าตอนนี้เริ่มง่ายแล้วนะฮะโชคดีมากที่ตลาดหลักทรัพย์กลต.เนี่ยท่านก็มีทุกปีเนี่ยนะฮะคณะกรรมการเนี่ยจะต้องมีการประเมินการควบคุมภายในซึ่งเขาก็ทำเช็คลิสต์มาให้แล้วแหละครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่ได้ถูกผลักดันไปที่ฝ่ายบริหารเนี่ยอาจจะเกิดอย่างนี้นะนี่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเกิดอย่างนี้ก็คือประเมินครั้งเดียวฮะก่อนทำรายงานก่อนทำ51-2ไปนั่งติ๊กกันคำถามว่าเอ๊ะที่ติ๊กมันใช่เนี่ยมันใช่จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเรามีเครื่องมืออยู่แล้วแล้วก็หน้าที่สำคัญก็คือ internal audit board audit committee เขาต้องให้ internal audit ไปดูเรื่องนี้ครับถามว่าแล้วทำตอนไหนวางแผนสิครับตอนวางแผนตรวจสอบประจำปีนี่แหละครับเอานี่มากางจับประเด็นมันให้เจอวางแผนไปแล้วก็ประเมินตรวจสอบตามสิ่งเหล่านี้แหละมันมีอยู่แล้วไงฮะแล้วจะทำให้ท่านรู้ว่าอะไรตกลงโกโซที่เขาว่ากันเนี่ยเรามีแล้วหรือยังเนี่ยท่านไปดูนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือที่บอกว่าใช่เนี่ยนะฮะปัญหาใหญ่คือคำว่าใช่เนี่ยต้องมีคำอธิบายว่าทำอย่างไรที่พิจารณาว่ามันใช่ไม่ใช่ใช่อย่างเดียวบอร์ดบางคนก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากหรอกมันเหมือนคงจะเหมือนกับปีที่แล้ววะแหละนะพยายามชิดซ้ายไว้ก่อน แล้วค่อยมาว่ากันทีหลังอันนี้ก็เรากำลังหลอกตัวเองกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอยากว่า ถ้าบอร์ดจะพุชจริงๆก็คือพุชในแง่ของผ่านไปทาง internal audit เนี่ยนะแล้วก็ตอนประเมินตอนปลายปีนะครับสั้นๆค่ะ ขอบคุณค่ะคุณสมพงศ์ก็เลยบอกว่าจากการที่เรามีธุรกิจหลากหลายเนี่ยแนวทางโคโซใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะเพราะว่าทุกคนโคโซเนี่ยเป็นเหมือนเช็คลิสต์ค่ะเราเอาเช็คลิสต์เนี้ยไปลงดีเทลแต่ละข้อแล้วก็ผู้ปฏิบัติเนี่ยคือแมเนจเมนต์นะคะเน้นย้ำค่ะไม่ใช่อินเนอร์ออดิตเนี่ยเขาแค่มาประเมินว่าทำหรือไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของเรื่องของ internal control หรือการควบคุมภายในเนี่ย management จึงสำคัญมากค่ะที่จะต้องไป implement นะคะดังนั้นเนี่ยจะขอเรียนถามคุณสมประสงค์อะค่ะในแง่ของที่ท่านเนี่ยเป็นทั้งบอร์ดเป็นทั้งประธานกรรมการบริหารนะก็เป็น management เต็มตัว
นะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงอาจารย์บอกว่าอยากชื่อสมประสงค์จังเลยเนาะคะวันนี้เราไม่รู้เดี๋ยวท่านบอกว่าสงวนสิทธิ์เราก็ชื่อสมหวังก็ได้เนาะสมหวังสมใจอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนโบราณนะฮะเชยโบราณแต่วันนี้ไม่เป็นไรค่ะจะประสบความสำเร็จอย่างคุณสมประสงค์เราน่าจะเปลี่ยนชื่อค่ะแห้วเขายังเปลี่ยนเป็นสมหวังเลยรู้ใช่ไหมคะเวลาทานแห้วเราจะบ่อยบอกว่าไม่เอาอ่ะทานแห้วเดี๋ยวทำอะไรแห้วต้องบอกทานสมหวังค่ะหรือต่อไปเราจะเปลี่ยนชื่อแห้วเป็นสมประสงค์ก็ได้นะคะขออนุญาตค่ะ จะถามท่านค่ะว่าเมื่อคณะกรรมการบริษัทเนี่ยเขาวางกรอบวางระบบแล้วเนี่ยนะคะฝ่ายจัดการเนี่ยจะเอาไปทำยังไงนะคะให้ได้สำริดผลตามนั้น key success factor นะมีอะไรมั่งแล้วก็จะทำยังไงให้แบบทำจริงจังเลยนะคะเชิญค่ะขอบคุณนะครับไม่สงวนสิทธิ์นะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับที่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการจะนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปทำให้ประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยมันขึ้นต้นว่าจะต้องมีศรัทธาในสิ่งนั้นเสียก่อนเพราะฉะนั้นในองค์กรเนี่ยท็อปเอ็กซ์เซคิวทีฟจะต้องมีความศรัทธาในสิ่งที่กำลังจะทำแล้วมีความต้องการที่จะทำเอ๊ะแล้วทำไมถึงจะศรัทธาแล้วทำไมถึงจะต้องการทำต้องมองเห็นประโยชน์ว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรอันที่หนึ่งเนี่ยท็อปเอ็กซ์เซคิวทีฟต้องคอนวินตัวเองให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่าทำไปเนื่องจากบอร์ดเขาสั่งมาตรงนี้ต้องข้ามเส้นเลยนะครับต้องศึกษาต้องอ่านต้องพิจารณาไปดูเคสสตัดดี้ดูประวัติศาสตร์ของเรื่องเหล่านี้ในที่บริษัทอื่นๆจนกระทั่งเรามีความศรัทธาเรามีความมั่นใจอย่างสมบูรณ์ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำไปเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายต่อบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเกิดขึ้นเองเมื่อ20กว่าปีมาแล้วก็ได้ร่วมทำก็ตอนนั้นอยู่ที่ AIS นะฮะคนที่ร่วมมาทำกับผมเนี่ยก็คือคุณสุวิมลตอนนี้แกก็มาเป็น IA ของ AIS อยู่นะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋ออยู่นี่เนี่ย20กว่าปีมาแล้วนะครับแล้วก็มาร่วมกับอีกคนหนึ่งก็อยู่ที่อินทัชชื่อคุณวิชัยนะครับก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับอ๋ออยู่นี่ คือว่าขั้นแรกเนี่ยผมศึกษาก่อนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์คอนวินตัวเองให้ได้แล้วถึงจะไปคอนวินคนอื่นปัจจัยของความสำเร็จนั้นเนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนทุกคนในองค์กรไม่ใช่เกิดจากคำสั่งถ้าเมื่อไรก็ตามที่คนทำสิ่งนี้เพราะว่าถูกสั่งให้ทำเนี่ยความสำเร็จจะเกิดได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นคือทัศนคติหรือ attitude attitude development เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด attitude แปลว่าทัศนคติแปลภาษาอังกฤษว่า view นะแปลมุมมองแปลความเห็นแปลเป็นภาษาบาลีว่าทิฏฐิได้ทั้งนั้นนะครับสิ่งนี้เราจะต้องทำให้เห็นประจักษ์เราจะต้องเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนเราจะต้องเริ่มด้วย positive attitude ระหว่างกันก็คือคนที่อยู่ในสาย IA กับคนที่อยู่นอกสาย IA คือผู้ตรวจกับผู้รับการตรวจเนี่ยต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกันควรจะใช้ทฤษฎีแมคเกรเกอร์ทฤษฎีวายก็คือมองคนทั้งหลายว่าเขามาทำงานในบริษัทเนี่ยเขาก็มาตั้งใจทำงานเขามีความปรารถนาที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จแล้วตัวเขาก็ประสบความสำเร็จเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในการทำงานนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของงานผมเป็นวิศวกรมาก่อนนะครับก็คือมัน input process แล้วก็ output มีแต่เพียงแค่นี้ดูเหมือนว่า complete ไม่ complete หรอกมันต้องมี feedbackแล้วอะไรล่ะคือฟีดแบ็กอะไรคือกลไกของฟีดแบ็กแล้วมันควรจะเป็นการฟีดแบ็กที่เที่ยงธรรมเป็นฟีดแบ็กที่นิวทรัลเหมือนกับว่าเราเดินโรงงานเราผลิตชิ้นงานออกมามันก็ต้องมีคนมาดูว่าควอลิตี้ของชิ้นงานที่ออกมานั้นเนี่ยมันใช่ไหมมันต้องใช้อีกคนหนึ่งมันถึงจะดีมาอินสเปกมันถึงจะดีในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรามองได้อย่างนี้เราก็ว่าอ๋อแท้ที่จริงคนสองกลุ่มเนี้ยต่างก็มีความสำคัญทั้งคู่เพื่อที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่บริษัทอันเป็นส่วนรวมเพราะฉะนั้น IA เนี่ยเป็น management tool ชนิดหนึ่งซึ่งจะทำให้บริษัท meet objective แล้วก็ improve โดยลำดับตลอดไปเพราะฉะนั้นในฝ่ายผู้รับการตรวจ IA นี่เขามาช่วยเรานะ
ขามาช่วยทำให้เราเนี่ยอิมพรูฟงานของเราแล้วทำให้เราเนี่ยเข้าสู่ออบเจกตีฟได้ดียิ่งขึ้นมันอาจมีอะไรบางอย่างที่หลงเผลอเลอซึ่งเรามองไม่เห็นแต่อีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยเขามองจากข้างนอกเนี่ยเขาเห็นก็ประหนึ่งว่าคนที่อยู่บนอัฐจันทร์เนี่ยมองลงไปที่นักฟุตบอลก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่นักฟุตบอลไม่เห็นแต่ขณะเดียวกันนักฟุตบอลน่ะเขาก็เห็นอะไรบางอย่างใกล้ชิดแต่ว่าคนที่อยู่บนอัฐจันทร์ก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นในทางของ IA ท่านก็ได้รับประโยชน์เพราะท่านเนี่ยได้มีโอกาสที่จะสร้างให้เกิดความสำเร็จแก่องค์กรเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราเนี่ยไปช่วยทำให้เขาทำงานดีขึ้นขณะเดียวกันเขาก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความสามารถเนี่ยสูงขึ้นมาการพัฒนา attitude อันเนี้ยใช้เวลายาวนานผมทำมาโดยลำดับนะครับไปจนถึงขั้นที่ว่าการดำเนินธุรกิจนั้นเนี่ยย่อมจะต้องมีความเสี่ยงธุรกิจจะถึงเป้าหมายได้ไม่ใช่เฉพาะว่าเราทำสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะเกิดความสำเร็จก็หาไม่มันยังมีปัจจัยที่มาจากภายนอกสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นต้องคอมมูนิเคทจำเป็นต้องสื่อลงไปให้ทั่วให้หมดผมได้ใช้เวลาเนี่ยมากนะครับแล้วก็ผมอัดวิดีโอเอาไปจ่ายให้คนดูผมว่าน่าจะมีคนดูผมเนี่ยหลายพันคนเป็นหลายพันชั่วโมงสนับเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นดาราคนหนึ่งนะครับก็ได้แต่ว่าได้สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับในที่สุดเนี่ยความรู้สึกที่ว่าออดิตเป็นเกสตาโปก็ลดต่ำลงนะของอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะเสร็จแล้วก็ทันทีทันใดในการพูดครั้งเดียวนะครับมันต้องทำไปในขณะเดียวกันคนที่เป็นออดิตก็มองไปยังคนที่ทำงานหรือผู้รับการตรวจด้วยทฤษฎีวายในที่สุดเราสามารถที่จะให้คนสองคนเนี้ยมีโอพิเนียนในรีพอร์ตอันเดียวกันในโบราณกาล40ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเนี่ยออดิตเนี่ยเข้าไปตรวจแล้วก็เก็บเงียบไม่ให้ใครรู้นะฮะแล้วกลับมาเขียนรายงานไอ้การกระทำอย่างเงี้ยมันทำให้ความรู้สึกมีกำแพงกั้นระหว่างกันแต่ไปถึงตรงจุดหนึ่งที่ทำให้เขาสามารถว่านี่เธอฉันมาตรวจแล้วนะฉันได้พบอย่างนี้ฉันมีความเห็นว่าอย่างนี้ฉันคิดว่าควรจะปรับปรุงตรงนี้ฝ่ายผู้รับการตรวจก็บอกว่าอ้อที่มันเป็นอย่างนี้มันมีเหตุของความจำเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันแก้อย่างนี้ไม่ได้หรอกแต่งี้ได้สองคนเนี่ยมีคอนเวอร์เซชันมีไดอะล็อกเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีปรากฏความเห็นในรายงานร่วมกันอันนี้เป็นการปรับแอทติจูดคนสองคนเนี่ยอยู่คนละที่คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติอีกคนหนึ่งเป็น IA ก็เหมือนกับต้นไผ่นะฮะมันขึ้นเนี่ยโคนต้นมันอยู่คนละที่แต่ยอดมันโน้มเข้าหากันเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยก็จะประสานไปได้แต่ว่าตั้งอยู่บน principle เพราะฉะนั้นการที่ตั้งมันอยู่ principle ได้นั้นเนี่ยมันต้องไปรีเฟอร์ถึงอะไรไอ้ตรงจุดนี้เราก็อันนี้ก็ตรงพอดีนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วก็ให้ไปค้นมาว่าอะไรที่เป็นมาตรฐานที่จะใช้ผมมาจากวิศวกรเช่นเรามี IEEE เรามีอะไรต่างในที่สุดเนี่ยทางของทีมของเราเนี่ยก็ไปบอกว่าเอาโคโซกันแล้วกันอันนี้โดยบังเอิญนะครับโคโซก็เลยเป็นอะไรสักอันนึงที่เราเริ่มต้นแล้วก็ใช้มาโดยตลอดพอเรามีมาตรฐานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้การพูดอะไรกันเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือศรัทธาเพราะว่ามันไม่ arbitrary มันมี reference พอได้ตั้งมาตรฐานแล้วอันนี้คนที่จะทำเนี่ยก็จะต้องเป็นที่เชื่อถือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งไปอันที่สองจริงตามมา professional development เพราะฉะนั้นต้องส่งไปเข้าคลาสต้องส่งไปจนกระทั่งสอบใบ certificate ต่างๆเพื่อให้คนที่เขารับการตรวจเนี่ยเขาเห็นว่าเราเป็นผู้มาตรวจเนี่ยเรามีมาตรฐานนะเราเป็นคนที่ตรวจอย่างมีมาตรฐานด้วยใช้มาตรฐานในการตรวจพอเป็นอย่างนี้เนี่ยการทำงานเนี่ยมันก็ประสานกันโดยหลักของการทำงานที่อาจารย์ถามเนี่ยนะครับก็ขอมี4ข้ออันที่1เนี่ยต้องมีความชัดเจนในเป้าหมายว่าเป้าหมายอันนี้คืออะไรต้องชัดเจนเลยนะครับข้อที่2ก็คือว่าต้อง know what to do เพราะนั้นเราได้รับมอบหมายจากบอร์ดมาเราคอนวินตัวเองเรียบร้อยเราต้องศึกษานะครับว่าแล้วอะไรล่ะที่มันต้องทำบ้างต้องเยอะเลยที่มันจะต้องมีข้อที่3ก็คือว่าแล้วเราจะวัดความคืบหน้าได้อย่างไรมันจะต้องมีมายสโตนแล้วก็ข้อที่4จำเป็นจะต้องมีผู้อะไรอะ accountable
ที่คนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ทำอย่างนี้คนเรื่องนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถติดตามผลก็เรียกมาประชุมเป็นขั้นเป็นตอนมีความคืบหน้าอย่างไรมันจะคู่ขนานกันไประหว่าง attitude development กับ professional development แล้วสิ่งนี้เป็น ongoing อย่าไปคิดว่าแปลว่าจบแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดว่าเสร็จแล้วสำเร็จแล้วจบแล้วอันนั้นแปลว่า beginning of the